จากโจทย์เส้นใหญ่ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเท็ดดี้มาทำเมนูเส้นใหญ่ลงเรือครับเมนูง่ายๆนะครับเพียงแค่คลุกเคล้ากันนิดหนึ่งนะฮะก็จะได้เมนูอร่อยๆแบบนี้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมมีเส้นใหญ่หรือว่าอยากกินเมนูอร่อยๆแบบนี้แนะนำเลยครับเส้นใหญ่ลงเรือครับคุณผู้ชมคะเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำสูตรนี้ของนานาทำง่ายๆคุณเพียงแค่คุณทอดเส้นใหญ่จนกรอบนะคะจากนั้นนำขึ้นพักไว้แล้วคุณก็ต้มน้ำราดหน้าต้มยำของเราเนี่ยจะเตรียมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้ใส่สมุนไพรตามชอบไม่มีไม่ใส่ก็ได้ใส่กะทิตราอัมพวาจากนั้นใส่เครื่องต้มยำตราพ่อขวัญลงไปนะต้มจนกระทั่งเดือดใส่เห็ดฟางใส่กุ้งจากนั้นปรุงรสตามชอบเลยค่ะตักราดลงไปร้อนๆอ๋อก่อนตักราดใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำลงไปหน่อยเพื่อให้น้ำราดหน้าต้มยำของเราเหนียวนิดนึงเวลาราดลงไปบนเส้นจะได้น่ารับประทานคุณก็จะได้ราดหน้าต้มยำหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แล้วเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามกันได้เลยนะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือถ้าคุณอยากได้สูตรเมนูอาหารเพิ่มเติมเนี่ยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีให้คุณเยอะมากๆเลยอีกหนึ่งช่องทางติดตามชมกันได้ทาง YouTube ที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะจ๊ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเปลือกแตงโมเลยนะสีสวยมากหลอกตาหลอกใจใส่น้ำแตงโมลงไปนะฮะคุณผู้ชมของเราเนี่ยมาเป็นลูกใช่ไหมแล้วก็มาคั้นก่อนแล้วก็มาปั่นนะฮะให้เป็นน้ำแบบนี้เลยโอ้โหสีสวยมากจริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วแหละหวานหวานหอมหอมมากคุณขานานาใส่หอมแดงเจียวฟังเสียงสิแบบเนี้ยกรอบจริงๆยำวันนี้ง่ายมากเพราะว่าคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานิสักนานาก็ไม่ได้ทอดเองไปขโมยเท็ดดี้มาเท็ดดี้เขาทอดเอาไว้เห็นเขาทอดเยอะคุณนานาก็เลยขอแบ่งเขามาหน่อยนึงยำแตงโมเรียบร้อยแล้วค่ะ